วันนี้ก็จะเป็นในหัวข้อเรื่องของการตอบแทนคุณมารดาบิดาซึ่งพระศาสดาของเราเนี่ยมองว่ามารดาบิดาเนี่ยเป็นผู้มีอุปการะมากเหตุผลเพราะว่าบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรจะทำให้เราตอบแทนไปแบบลักษณะของปุถุชนนะซึ่งเราก็ทำกันอยู่การให้ข้าวให้น้ำท่านช่วยดูแลนะเลี้ยงดูท่านพาไปหาหมอยามเจ็บป่วยหรือให้เงินทองทรัพย์สินกับท่านนะแต่มันก็ยังทำให้ท่านเนี่ยไม่อาจพ้นจากความทุกข์หรือพ้นจากทุกขติในสัมปรายะในอนาคตได้พระศาสดาก็จะตรัสสอน การตอบแทนซึ่งพระองค์เนี่ยมองลักษณะนี้ว่าเป็นสัปปุรุษเป็นคนดีลักษณะของสัปปุรุษเนี่ยก่อนพระองค์จะตรัสตรงนี้พระองค์จะตรัสเรื่องของภูมิของอสัปปุรุษกับภูมิของสัปปุรุษว่าคนดีกับคนไม่ดีเนี่ยเขาเป็นยังไงคือคนดีเขาจะรู้คุณคนแล้วก็ตอบแทนคุณคนนะซึ่งอารมณ์อันเนี้ยมันเป็นอารมณ์ของสุคติโลกสวรรค์ส่วนอารมณ์ของการไม่รู้จักคุณคนแล้วก็ไม่ตอบแทนคุณคนเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของทุคติซึ่งในอีกพระสูตรหนึ่งเนี่ยพระองค์จะบอกว่าอสัปปุรุษเนี่ยที่จะมีคติก็คือนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยและอสัปปุรุษเนี่ยก็คือผู้ที่อกตัญญูอกตเวทีคือไม่รู้คุณด้วยแล้วก็ไม่ตอบแทนคุณด้วยในพระสูตรนี้พระองค์จะบอกว่า ภิกขุทั้งหลายเราจักแสดงภูมิอสัปปุรุษและสัปปุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกขุทั้งหลายก็ภูมิอสัปปุรุษเป็นไฉนอสัปปุรุษย่อมเป็นคนอกตัญญูอกตเวทีก็ความเป็นคนอกตัญญูอกตเวทีนี้อสัปปุรุษทั้งหลายสรรเสริญพวกคนเลวก็จะสรรเสริญกันนะสรรเสริญความไม่รู้คุณความไม่ตอบแทนคุณภิกขุทั้งหลายความเป็นคนอกตัญญูอกตเวทีนี้เป็นภูมิอสัปปุรุษทั้งสิ้นภิกขุทั้งหลายส่วนสัปปุรุษย่อมเป็นคนกตัญญูกตเวทีก็ความเป็นคนกตัญญูกตเวทีนี้สัปปุรุษทั้งหลายสรรเสริญภิกขุทั้งหลายความเป็นคนกตัญญูกตเวทีทั้งหมดนี้เป็นภูมิสัปปุรุษภิกขุทั้งหลายเรากล่าวการกระทําตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองคือใครคือมารดาหนึ่งบิดาหนึ่งภิกขุทั้งหลายบุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งพึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอด100ปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบและการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเขาทั้งสองนั่นแหละภิกขุทั้งหลายการกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย
ภิกขุทั้งหลายอันหนึ่งบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสราธิปัตย์ในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนะ7ประการมากหลายนี้การกระทำกิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้สมาทานตั้งมั่นในจาคะสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาภิกขุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดานี่คือการให้ธรรมะ4ประการซึ่งการให้ธรรม4ประการเนี่ยพระองค์จะตรัสว่าจะเป็นเหตุของการได้มาซึ่งธรรมที่น่ารักใคร่น่าพอใจนะหาได้ยากในโลกก็คืออะไร 1. โภคทรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมยศจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมทั้งมิตรสหายขอเราเป็นผู้มีอายุยืนนานและตายแล้วเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ทำสี่ประการที่น่ารักใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาเนี่ยหาได้ยากในโลกเนี่ยจะสำเร็จด้วยข้อปฏิบัติ4ประการก็คือศรัทธาศีลจาคะปัญญานั่นเองดังนั้นถ้าเราชักชวนโน้มนำให้มารดาบิดาของเราเนี่ยมาเป็นผู้มีศรัทธาในตถาคตมารักษาศีล5คือศีลสัมปทามามีจาคะการเสียสละแบ่งปันด้วยการวางจิตละอย่างถูกต้องในการให้อย่างถูกต้องคือการละความตระหนี่และมีปัญญาคือการเห็นอริยสัจเห็นความไม่เที่ยงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็ชื่อว่ามารดาบิดาเราก็กำลังจะได้ทำที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกและท่านก็กำลังจะได้อริยทรัพย์ จะได้อริยทรัพย์ไปดังนั้นถ้าใครยังมีมารดาบิดาอยู่ก็ลองตอบแทนด้วยทำสี่ประการก็จะเป็นไปตามที่พระองค์ได้ตรัสสอนเราจะเห็นว่ามารดาบิดาเราเนี่ยนะดีขึ้นหมดทุกข์มากขึ้นและท่านกำลังได้อริยทรัพย์และท่านกำลังได้ความเป็นโสดาบันบุคคลขึ้นมานะอนาถาบิณฑิกะเนี่ยได้ถามพระผู้มีพระภาคอย่างหนึ่งว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในโลกนี้มีทักขิเนยะบุคคลกี่จำพวกและควรให้ทานในเขตไหนทักขินาเนี่ยแปลว่าการให้นะการให้ในบุคคลเนี่ยที่สมควรให้เนี่ยมันมีกี่พวกพระองค์เคยตรัสเรื่องของบุคคลที่จะให้เนี่ยมี14จำพวกตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานปุถุชนที่ทุศีลปุถุชนที่มีศีลผู้ที่ปราศจากกามนะแล้วก็ผู้ที่เป็นอริยะขั้นต้นนะโสดาบัน2สกทาคามี2อนาคามี2อรหันต์2พระปัจเจกแล้วก็พระพุทธเจ้าเป็นปาติกปุคลิก14นะบุคคล14บุคคลนะแต่บุคคลที่จะเป็นทักขิเนยะเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ของที่จะ
ให้ควรรับทักขิณาทานนะนั้นพระองค์จักเป็นใครพระองค์บอกกับอนาถบิณฑิกะเศรษฐีว่าดูก่อนข้าพดีในโลกนี้มีทักขิณียะบุคคล2จำพวกคือพระเสขะ1พระอเสขะ1ดูก่อนข้าพดีในโลกนี้มีทักขิณียะบุคคล2จำพวกนี้แหละและควรให้ทานในเขตนี้นะตอนนี้พระเสขะเป็นใครพระเสขะแปลว่าเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษาผู้ที่ยังต้องศึกษาเนี่ยพระองค์ก็จัดตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีส่วนอเสขะก็คืออรหันต์นะไม่ต้องศึกษาแล้วนะนี่จัดเป็นอย่างนี้ดังนั้นเท่ากับพระองค์เนี่ยก็ชี้มาที่กลุ่มอริยบุคคล4คู่8บุรุษ ซึ่งในอีกพระสูตรหนึ่งเนี่ยพระองค์จะจัดบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นหมู่คณะที่เลิศผู้ศรัทธาสิ่งที่เลิศก็ย่อมได้วิบากอันเลิศพระองค์ก็ไล่ตั้งแต่ตัวพระองค์เองเนี่ยเป็นผู้ที่เลิศผู้เลื่อมใสในผู้ที่เลิศก็จะได้รับวิบากที่เลิศก็คือเลื่อมใสในตถาคตอนันตสัมมาสัมพุทธะและผู้ที่เลื่อมใสในธรรมะที่เลิศก็จะได้รับวิบากอันเลิศนะก็คือธรรมะที่ออกจากปากตถาคตและหมู่คณะใดในโลกเนี้ยหมู่คณะที่เลิศที่สุดก็คือ4คู่8บุรุษตั้งแต่โสดาบันถึงอรหันต์และจัดเป็นหมู่คณะที่เลิศผู้ที่เลื่อมใสในหมู่คณะที่เลิศก็ย่อมได้วิบากอันเลิศอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์จะตรัสเรื่องของการกระทำทักขิณากับญาติผู้ล่วงลับนะดังนั้นถ้าญาติสาโลหิตเราที่ล่วงลับเนี่ยเราจะทำอย่างไรพระองค์บอกว่าให้กระทำทักขิณานะก็คือการถวายทานในอริยบุคคลผู้ประพฤติตรงคงที่อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พระศาสดาได้ตรัสสอนเอาไว้ให้เราพิจารณาเลือกเขตบุญนะว่าเราควรให้ในที่ใดอย่างไรอีกอันนึงเนี่ยพระองค์ตอบกับพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลถามว่าให้ทานที่ไหนนะองค์ก็บอกว่าศรัทธาที่ไหนก็ให้ที่นั่นแล้วที่ไหนได้มากองค์ก็จัดในเรื่องของการที่เขามีศีลไหมมีข้อประพฤติกายวาจาที่ดีที่ถูกต้องไหมดังนั้นอันนี้ก็คือข้อที่จะใช้ในการพิจารณาในการให้ทีนี้ในเรื่องที่เราต้องการที่จะอาจจะอยากจะทราบว่าการที่เราตั้งใจจะให้ทำบุญอุทิศไปเนี่ยถึงหรือไม่ถึงลองไปดูพระสูตรนี้นะว่าพระองค์ตรัสอย่างไรไปเจอชานุโสนีชานุโสนีเขาถามพระศาสดาว่าเขามีความเชื่อว่าทานที่เขาให้เนี่ยต้องสำเร็จและผู้ตายเนี่ยต้องได้บริโภคเราว่าได้ไหมเพราะคำถามนี้ก็จะเป็นคำถามยอดฮิตที่พวกเรามักจะถามกันขึ้นมาแล้วเราก็ทำกันอยู่นะแต่นี่คำตอบพระศาสดาตรัสว่าอย่างไรนะครั้งนั้นแลชานุโสนีพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านโคดมผู้เจริญพวกข้าพเจ้าได้นามว่าเป็นพราหมณ์ย่อมให้ทาน
ย่อมทำความเชื่อว่าทานนี้ต้องสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วขอญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจงบริโภคทานนี้ได้ไหมนะท่านโคดมผู้เจริญทานนั้นย่อมสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วหรือญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นย่อมได้บริโภคทานนั้นหรือพระผู้มีพระภาคตอบว่ายังไงดูก่อนพราหมณ์ทานนั้นย่อมสำเร็จในฐานะย่อมไม่สำเร็จในอัตฐานะแสดงว่าทานที่ให้เนี่ยนะมีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จเราจะได้ทราบไม่งั้นเดี๋ยวจะคิดว่าสำเร็จแน่นอนและลักษณะการให้ทานเป็นอย่างไรด้วยนะสังเกตบทพยัญชนะของพราหมณ์ดีๆนะแล้วสังเกตดูคำตอบของพุทธเจ้าดีๆเพราะว่ามันมีแง่มุมอยู่ค่อนข้างเยอะนะพราหมณ์เขาถามแค่นี้ว่าเขาให้ทานเนี่ยเขาบอกเขามีความเชื่อว่ามันต้องสำเร็จนะแล้วญาติสาโลหิตของเขาเนี่ยต้องได้บริโภคเขาถามอันเนี้ยแล้วเขาถามพุทธเจ้าว่ามันจริงไหมพุทธเจ้าบอกว่าสำเร็จในฐานะไม่สำเร็จในอาฐานะเขาก็ถามต่อว่าฐานะคืออะไรแล้วอาฐานะคืออะไรพระศาสดาก็ไล่ไปทีละภพทีละลำดับนะพระองค์บอกว่าดูก่อนพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกนะนี่คืออะไรนี่คืออกุศลกรรมบท10ดังนั้นเมื่อเขาทำอกุศลกรรมบท10กรรมของเขาจะนำพาให้เขาไปสู่นรกเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในนรกนั้นย่อมตั้งอยู่ในนรกนั้นด้วยอาหารของสัตว์นรกดังนั้นสัตว์นรกมีอาหารของสัตว์นรกดูก่อนพราหมณ์ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี่แลเป็นอัฐานะเท่ากับว่าถ้าญาติสาโลหิตของเราที่เพิ่งตายไปเนี่ยไปเกิดในนรกเพราะทำอกุศลกรรมบท10ทานที่ให้ไปเนี่ยไม่ถึงนะประเด็นต่อมาพระองค์บอกว่าดูก่อนพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามในนี้เขาก็ย่อละจนไปถึงมีความเห็นผิดบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานย่อมตั้งอยู่ในกำเนิดเดรัจฉานนั้นด้วยอาหารของสัตว์ผู้เกิดในกำเนิดเดรัจฉานดูก่อนพราหมณ์แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลก็เป็นอาฐานะดังนั้นถ้าญาติเราไปเกิดเป็นเดรัจฉานทานที่ให้นี้ก็เป็นอาฐานะคือไม่ได้นะต่อมาพระองค์บอกว่าดูก่อนพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จพูดยุยงให้คนแตกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนะโลภพยาบาทมีนะความเห็นชอบบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายของพวกมนุษย์กุศลกรรมบท10นั่นเองถ้าญาติของพราหมณ์ที่เพิ่งตายทำกุศลกรรมบท10แล้วเขาจะเข้าถึงอัตภาพของมนุษย์เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพในมนุษย์โลกนั้นย่อมตั้งอยู่ในมนุษย์โลกนั้นด้วยอาหารของมนุษย์ดูก่อนพราหมณ์แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แหละก็เป็นอาฐานะดังนั้นถ้าญาติเขาญาติของชวนุโสณีไปเกิดเป็นมนุษย์ทานนี้ก็ไม่ได้เพราะมนุษย์มีอาหารของมนุษย์นรกไม่ได้แล้วนะเดรัจฉานไม่ได้มนุษย์ไม่ได้ไปดูต่อพระองค์บอกว่าพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไปจนถึงมีความเห็นชอบบ
ุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายของเทวดาเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเทวโลกนั้นย่อมตั้งอยู่ในเทวโลกนั้นด้วยอาหารของเทวดาดังนั้นเทวดาก็มีอาหารของเทวดานะดูก่อนพราหมณ์แม้ฐานะเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แหละก็เป็นอาฐานะเท่ากับเทวดาก็ไม่ได้มนุษย์ไม่ได้เดรัจฉานไม่ได้สัตว์นรกไม่ได้อันนี้พระศาสดาของเราเป็นผู้บัญญัติไว้ท่านี้พระองค์ข้ามอะไรไปเพราะคติมีนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาพระองค์ข้ามเปรตวิสัยไปเปรตวิสัยเป็นยังไงพระองค์ตรัสอย่างนี้ดูก่อนพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามจนถึงความเห็นผิดบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงเปรตวิสัยเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยอาหารของผู้เกิดในเปรตวิสัยหรือว่ามิตรอมาตย์หรือญาติสาโลหิตของเขาย่อมเพิ่มให้ซึ่งปฏิทานใหม่จากมนุษย์โลกนี้เขาเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้นย่อมตั้งอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยปฏิทานใหม่ดูก่อนพราหมณ์ฐานะอันเป็นที่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลเป็นฐานะเท่ากับว่าได้ในภพของเปรตอย่างเดียวนะเพราะเปรตอาศัยอาหารสองอย่างอาหารในเปรตวิสัยกับอาหารที่เพิ่มให้จากพบมนุษย์นะท่านนี้สังเกตอีกว่าพราหมณ์พูดว่าการให้ทานของเขาเนี่ยเขาระบุถึงผู้รับไหมเขาไม่ได้ระบุเขาไม่ได้ระบุผู้รับนะพราหมณ์ให้ทานเนี่ยเวลาเขาให้กับกองไฟเนี่ยมีผู้รับไหมเขากองไฟเป็นผู้รับหรือว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือน้ำเป็นผู้รับดังนั้นถ้ามาเทียบในปาติปุคคลิก14ซึ่งพระศาสดาเรานับตั้งแต่เดรัจฉานนะไปจนถึงอรหันตสัมมาสัมพุทธะ14บุคคลดังนั้นคำว่าทานของพราหมณ์กับของพระพุทธเจ้ามุมต่างกันละอันนั้นไม่มีผู้รับของเรามีผู้รับนะอันนี้แง่มุมหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูอีกแง่มุมหนึ่ง พราหมณ์เขาถามพระพุทธเจ้าต่อว่าถ้าญาติสาโลหิตของเขาเนี่ยไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะบริโภคถ้าญาติเขาเนี่ยไม่ไปเป็นเปรตล่ะใครจะได้บริโภคพระศาสดาบอกว่าดูก่อนพราหมณ์ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแม้เหล่าอื่นของทายกนั้นที่เข้าถึงฐานะนั้นมีอยู่ญาติสาโลหิตเหล่านั้นย่อมบริโภคฐานนั้นดังนั้นเท่ากับว่าญาติของชานุโสณีเนี่ยคนอื่นที่ตายไปแล้วเนี่ยที่ยังหลงเหลือเป็นเปรตเนี่ยก็จะได้นะชานุโสณีก็ถามอีกว่าแล้วถ้าญาติคนที่ตายเนี่ยไม่ไปเป็นเปรตแล้วญาติเราอื่นก็ไม่ไปเป็นเปรตแล้วใครจะได้นะพระศาสดาบอกว่าอย่างไรฐานะที่จะพึงว่างจากญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วโดยการช้านานเช่นนี้มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ดังนั้นตลอดสังสารวัฏเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโดยการช้านานเนี่ยฐานะที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยจะพึงว่างจากญาติที่อยู่ในภพเปรตเนี่ยไม่มีนั่นคือแสดงว่าจะต้องมีญาติของเราที่หลงเหลือเป็นเปรตนั้นแน่นอนเท่ากับว่ายังไงเนี่ยญาติเราก็ได้รับในส่วนที่ยังหลงเหลือเป็นเปรตวิสัยแม้การให้ทานครั้งนั้นเนี่ยจะไม่มีผู้รับนะ
ทีนี้เขาก็เลยถามพระศาสดาในเรื่องของอาฐานะว่าพระองค์เนี่ยบัญญัติในอาฐานะหรือไม่พระองค์ก็บอกว่าบัญญัติอยู่แล้วพระองค์ก็บอกว่าถ้าบุคคลเนี่ยที่สร้างอกุศลกรรมบถอย่างเนี้ยแล้วไปเกิดเป็นเดรัจฉานเนี่ยแล้วก็ให้ทานด้วยเนี่ยผู้นี้ก็จะได้ทรัพย์ของเดรัจฉานนะซึ่งสังเกตว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยชี้ไปที่ว่าคนนี้ทำคนนี้ได้คนที่ทำเป็นคนที่ได้แต่พราหมณ์เนี่ยเขาคิดว่าคนหนึ่งทำคนหนึ่งเนี่ยให้คนอื่นต้องได้นะอันนี้คือมุมต่างซึ่งในตอนสุดท้ายเนี่ยพราหมณ์ก็รู้สึกอัศจรรย์ว่าอ๋อคนที่ให้ทานเนี่ยได้ผลด้วยเหรอเขารู้สึกอัศจรรย์แต่เราชาวพุทธจะไม่รู้สึกอัศจรรย์เท่าไหร่เพราะเราถูกสอนว่าการให้ทานเนี่ยเราได้นะเราได้อานิสงส์แต่พราหมณ์ก็จะถูกสอนว่าถ้าเขาให้ใครเนี่ยคนนั้นเนี่ยต้องได้รับพระเจ้าจึงบอกว่าได้รับในฐานะและไม่ได้รับในอาฐานะแต่คนให้เนี่ยไม่ไร้ผลนะก็คือคนให้จะได้นิสงส์และพระองค์ก็ไล่เดรัจฉานไล่ภพต่างๆไปว่าทานเนี่ยที่ให้เนี่ยส่งผลไปถึงภพไหนบ้างปรากฏว่าที่พระเจ้าบอกเนี่ยส่งผลไปถึงเดรัจฉานนะถึงมนุษย์ถึงเทวดาแต่ไม่พูดเรื่องสัตว์นรกเท่ากับว่าทานที่เราให้เนี่ยถ้าญาติสาโลหิตถ้าตัวเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยทานเนี่ยไปไม่ถึงแต่ถ้าตัวเราไปเกิดเป็นเดรัจฉานเนี่ยในฐานะที่เราเป็นบุคคลผู้ให้ทานแก่สมณะเนี่ยทานนี้จะส่งผลไปถึงเราที่เป็นเดรัจฉานจะได้ข้าวน้ำเครื่องอลังการของสัตว์เดรัจฉานที่เราไปเกิดซึ่งจะมีประเภทแค่ช้างม้าโคแล้วก็สุนัขนะส่วนมนุษย์กับเทวดาเนี่ยก็จะได้กรรมคุณ5ของมนุษย์และกรรมคุณ5อันเป็นทิพย์อันนี้ก็คือสิ่งที่ตัวเราผู้กระทำเนี่ยจะได้ถ้าเราเป็นผู้ที่ให้ทานดังนั้นในความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็คือคนให้ทานเนี่ยได้อานิสงส์ส่วนผู้ที่รับทานเนี่ยนะก็จะได้ในบางภพที่เข้าไปเกิดและลักษณะการให้ทานเนี่ยแม้จะไม่มีผู้รับก็ยังได้คือได้กับเปรตวิสัยนะดังนั้นในพระสูตรนี้ก็ค่อนข้างมีแง่มุมเยอะนะที่เราน่าเข้าไปอ่านแล้วก็ทบทวนหลายๆครั้งนะก็จะได้ทราบว่าเราทำกรรมอะไรแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรแล้วเราจะได้ผลของทานหรือไม่